สวัสดีค่ะเพจงานฝีมือ by จูน DIY กลับมาอีกแล้วนะคะคลิปนี้จูนจะมาสอนการคว่ำเหรียญโปรยทานเป็นลักษณะนี้ค่ะวิธีทำจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยขั้นตอนการเก็บเหรียญ นะคะดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะคะเราเก็บเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราจะพลิกด้านที่ริบบิ้นยาวขึ้นมาด้านบนเริ่มชิ้นงานกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะพลิกริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็อ้อมมาสอดตรงนี้ดึงนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะพลิกไปด้านหลังเอาริบบิ้นมาแบบนี้สอดใส่ตรงนี้ดึงหน้าที่3พลิกริบบิ้นไปด้านหลังเอาริบบิ้นมาแบบนี้สอดตรงนี้นะคะจะสอดจากข้างในออกมาด้านนอกนะคะอันที่4ทำเหมือนกันเลยพลิกไปด้านหลังสอดใช้มือช่วยในการตกแต่งริบบิ้นให้สวยงามนะคะเพราะว่าบางทีริบบิ้นที่เราใช้ทำอาจจะแบบเส้นบางเกินไปบางทีมันก็จะไม่สวยหน้าตาขั้นตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำก็คือหยิบเส้นนี้ขึ้นมาค่ะจับมาอย่างนี้แล้วก็ดึงสอดเข้าไปตรงนี้จะโผล่มาตรงนี้นะคะดึงค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะจับมาแบบนี้เลยแล้วก็จับริบบิ้นสอดเข้าไปตรงนี้ดึงค่ะด้านที่3จับริบบิ้นขึ้นมาอย่างนี้สอดเข้าไปตรงนี้ดึงค่ะอันที่4อันสุดท้ายแล้วค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้สอดไปตรงนี้ดึงหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะหยิบริบบิ้นด้านนี้ค่ะทำแบบนี้แล้วก็สอดใส่ด้านหลังตรงนี้ดึงแบบนี้นะคะทำให้ครบทั้ง4ด้านจับแบบนี้แล้วก็สอดใส่ริบบิ้นด้านหลังนี่ค่ะจับแบบนี้สอดถ้าริบบิ้นที่ไม่ค่อยมีคุณภาพหรือว่าบางเกินไปมันจะชอบแตกนะคะเหมือนแบบนี้ค่ะเราต้องซื้อริบบิ้นที่หนาๆนิดนึงถึงจะทำง่ายนะคะจับริบบิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดใส่ตรงนี้นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาริบบิ้นด้านนี้ค่ะด้านที่เหลือโค้งมาแบบนี้ค่ะสอดใส่ตรงนี้เดี๋ยวทำตรงนี้ให้ดูนะพลิกมาด้านหลังดีกว่าเราจะได้เห็นโค้งมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดใส่ตรงนี้จริงๆแล้วริบบิ้นมันควรที่จะยาวกว่านี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้หน้าตาแต่ว่าถ้าสั้นประมาณนี้ก็ใส่ได้พอดีนะคะโดยที่เราไม่ต้องตัดนะคะทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
โค้งมาแบบนี้นี่นะคะสอดเข้าไปตรงนี้ถึงแม้จะสั้นแต่ว่าสอดยากนิดนึงแต่ว่าก็พอดีนะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้อาจจะสั้นหน่อยคือถ้าตัด30เซนติเมตรแล้วสำหรับมือใหม่นะคะอาจจะยากแล้วก็ทำไม่พอในการทำนะคะยังไม่ชำนาญพอก็ตัดสัก40หรือว่าไม่มั่นใจตัดสัก50เลยก็ได้นะคะนี่จุนก็ใช้แหนบช่วยในการสอดนะคะเพราะว่ามันสั้นไปนี่อันที่4อันสุดท้ายค่ะด้วยความที่มือจูนใหญ่ด้วยนะคะมันก็เลยลำบากในการสอดนิดนึงเป็นคนที่มือเหมือนผู้ชายนะคะเอ๋เรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมเอาตรงนี้อาจจะสองอันนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะคะนี่ต่อไปเราจะมาทำการตัดริบบิ้นออกไปค่ะตัดแค่นี้ก็พอนะคะเพราะทำไมเราถึงตัดแค่นี้เพราะว่าป้องกันไม่ให้มันเลื่อนหลุดนะคะนี่อันนี้คือด้านหลังส่วนอันนี้คือด้านหน้าก็จบไปอีกแล้วนะคะกับการพับเหรียญบริทานแบบนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าเพจงานฝีมือบายจูนีเอไวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ